ได้เข้าใจใช่ไหมปกติเราจะมองแบบผ่านๆให้เรามองแล้วปุ๊บให้ลงไปลึกให้ตรงให้เห็นอย่างเนี้ยแรกๆจะช้าสักนิดหนึ่งก็ต้องยอมช้าเข้าใจนะเข้าใจค่ะต้องยอมช้าแล้วต่อไปจะคล่องค่ะพอคล่องแล้วมันก็เบาเหมือนตอนนี้เรายังต้องดูใช้ความระลึกย้อนกลับไปอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อนั่นคือความหมายของคำว่าฌานหมายความว่าตอนนี้แล้วมองเห็นแล้วว่าถ้าเราใช้เวลาเราจะมองอะไรก็ตามถ้ามองแล้วให้ช้านิดมันจะเห็นย้อนไปตามที่พูดใช่ไหมมันจะเห็นอย่างนี้แต่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าปรากฏการณ์ที่กระทบเราตรงนี้ปั๊บมันเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแล้วเรายอมช้าช้ากับปรากฏการณ์เรื่องอื่นไม่ทันไม่เป็นไรเอาเรื่องเนี้ยกระทบปั๊บเนี่ยให้เห็นเยอะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไอ้ตัวอิทับไปพยับตาที่ว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเข้าใจไหมเนี่ยมันไม่มีถูกไม่อันนี้เข้าใจค่ะเกี่ยวเนื่องเชื่อมเชื่อมโยงกันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจก็มันก็แสดงว่าเราเห็นมาชนตูดแล้วสิ่งนี้คือมันก็เข้าใจว่าที่มันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันก็ย้อนคือทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยเหตุอะหลวงพ่อคือเข้าใจตรงนี้ค่ะแต่ก็คือมันยังไม่ได้ต่อเนื่องยังไม่ได้เหมือนกับว่าวางในสิ่งที่แบบมันเป็นตัวเราอะมันยังมีอารมณ์อยู่เป็นช่วงๆเดี๋ยวก่อนแยกให้ออกนะอารมณ์เกิดจากอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5วางได้ด้วยการศรัทธาต่อพระพุทธองค์ท่านบอกให้ยอมยอมปรับอุปทานขันธ์5เนี่ยคำว่ายอมเนี่ยอย่างเช่นท่านบอกให้ยอมรับไอ้ขันตัวนี้เราต้องอยู่ด้วยกันนะหรือไม่ก็ญาติโกโหติกาเนี่ยหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันต้องยอมรับว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติอันนึงที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยท่านพูดไว้อันนี้ถ้าเรายอมตรงนี้เราก็จะดับอุปทานขันธ์5ได้2ตัวแล้วคือสังขารความคิดตัวนึงกับเวทนาตัวนี้เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ท่านสอนไว้อีกทีตอนที่เราไปบอมเบย์ขนาดจิตที่เป็นกลางๆท่านบอกสิ่งที่กระทบอายตนะเนี่ยมันจะไม่มาโดยบังเอิญมาจากกรรมที่เธอก่อไว้แล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรกระทบเราเนี่ยยอมรับไปเลยใช้หนี้กันไปเพราะเราก่อไปแล้วเหตุที่ยอมรับนี่เพราะเราศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเข้าใจนะพอยอมรับเราเห็นเรื่องมันจบพอเรื่องมันจบเนี่ยจิตมันตอนที่จิตเรื่องจบจิตมันหดตัวมันเลยดับวิญญาณอุปทานขณะที่ดับวิญญาณอุปทานเดี๋ยวจิตมันต่อเราเห็นสัญญาวิ่งตอกๆมาและสัญญาเราเห็นสัญญาเป็นภัยนะเราก็จะไม่เชื่อไอ้สัญญาสัญญาอุปทานสัญญาครอบลูกเราก็เลยสามารถเห็นลูกเป็นธาตุสี่ได้เนี่ยมันก็อุปทานขันธ์5ครบหมดละดับหมดใครก็ตามถ้าดับอย่างเงี้ยดับใจที่เห็นด้วยใจอย่างนี้นะอารมณ์จะไม่หวั่นไหวกับอะไรต่อนเลยนะก็คือตรงนี้อย่างกับพ่อกับแม่นี่ค่ะยากมากเลยพ่อค
ือมันจะพอมันมีอะไรที่มากระทบเนี่ยค่ะมันจะไปทันทีแล้วก็มันจะมารู้สึกตัวเมื่อเราแบบโอเคตัวอารมณ์ที่มันไปทันทีเนี่ยเนื่องจากตัวตนของเราค่ะนะคือเราจะมองว่าเราอะไรให้เอาความคิดของเราเป็นใหญ่ใช่ไหมเอาความคิดของเราเป็นใหญ่นะมันไปด้วยการเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่นี้ถ้าเรามองทำตรงเนี้ยถ้าเราฝึกให้ดีเนี่ยสมมติว่าพ่อแม่ท่านจะทำอะไรก็มันก็เรื่องของท่านแหละแต่เราต้องเอาความเป็นใหญ่คือเราจะเอาชนะทำไมต้องเอาชนะถามตัวเองเพศที่เอาชนะเพราะโลกธรรมโลกเก่งฮะเก่งเพราะต้องการโลกธรรมเห็นไหมแต่นี้เนี่ยถ้าเห็นโลกธรรมมันโผล่ขึ้นมาเนื่องจากตอนสภาวะที่เราวางเมื่อกี้ตาความ เห็นอะไรเป็นคู่เนี่ยเห็นไม่หมดทุกอย่างเป็นคู่สุขคู่ทุกข์คือเห็นเป็นคู่คู่หมดเราเลยเห็นโลกธรรมเป็นเรื่องธรรมดาเราเลยไม่รู้จะเอาชนะไปทำไมเราค่อยๆดูตรงนี้ให้เห็นด้วยใจชัดๆพอเห็นด้วยใจชัดๆแล้วเนี่ยก็เลยท่านจะทำอย่างนี้มันก็เรื่องของท่านนะใช่ไหมมันเรื่องของท่านนี่ไอ้ที่ตรงที่เราคิดว่าความคิดเราถูกเพราะมันยังมีถูกมีผิดอีกไอ้ตรงเนี้ยพอเห็นถูกผิดเนี่ยก็แสดงว่าอิทัปปยัปตายังเห็นไม่คงอีกมันเนี่ยพอเอาพฤติกรรมออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแก้ก็อย่างวันนี้เลยก็คือเดินมาคุยกับแม่มาเนี่ยค่ะว่าเขาคือเขาจะแบบผวาตลอดเวลาอย่างแบบที่จูงเนี่ยเขาก็จะผวาค่ะก็คือเขาบอกเขาว่าอย่างแบบเขาเวลาเขาอยู่บ้านทิ้งอยู่บ้านมากเกินไปแล้วพอมันออกมาถูกกระทบข้างนอกเนี่ยคือนี่คือมุมมองเราพอถูกกระทบข้างนอกปุ๊บเขาก็จะตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกแม่ให้ออกไปข้างนอกบ้างไปออฟฟิศก็ยังดีเขาก็จะมีมุมมองเขาว่าเขาออกไปจากออฟฟิศมันไปอยู่ที่ออฟฟิศมันบึ้งเขาก็ไม่มีอะไรจะทำก็ไปนั่งเฉยๆแบบมันก็ไม่สบายเท่ากับอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เห็นว่าคือพอหลังจากแยกกันแล้วค่ะมันก็เห็นว่าเราก็เหมือนกับเข้าไปพยายามเข้าทำตามในสิ่งที่เราอ่ะอยากจะให้เขาเป็นพอมันเห็นตรงนี้มันก็ถอยออกมาว่าแบบทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมมันก็วางได้พ่อแต่ว่าในขณะที่พอแบบมันสัมผัสกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะวิ่งออกไปอย่างนี้ถึงรู้สึกได้คือตรงที่พอเราใช้เวลาสักนิดหนึ่งมันก็คิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลามีผัสสะอะไรมากระทบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่กระทบเราปึ๊กก็เราก็หัดช้าที่หน่อยให้เบรกก่อนก็ช้าสักนิดหนึ่งที่แรกต้องอาจจะต้องช้าเป็นเต่าเลยแต่ก็จำเป็นเดี๋ยวมันก็เก่งเองแหละช้าสักนิดเพราะจริงๆแล้วเราบอกเราทำไปด้วยความรักใช่ไหมความรักความแต่พอเราทำด้วยความรักแต่การที่เราไปหักหานมันทำให้อีกคนหนึ่งเกิดบอบช้ำได้ไหมตรงนี้เราทำด้วยความรักมันต้องแบบรักต้องออกแบบทะนุถนอมมีอะไรเพิ่มไหมคะที่เห็น
จริงๆขอหน่อยคืออย่างนี้ฮะเอาเป็นว่าพูดในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วกันคำว่ารุ่นพี่คนหนึ่งก็คือผมก็เรียนธรรมมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็ตามแบบที่หลวงพ่อสอนแบบเนี้ยแรกๆเราก็ทำตามพอทำตามที่ท่านบอกมันไม่ได้พอมันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปค้นหาวิธีการในแบบของเราในมุมของเราเสร็จแล้วพอผ่านมาปั๊บเนี่ยผ่านมาในระดับหนึ่งเอาลองทำตามที่ท่านบอกใหม่ดูสิเอามันได้ฮะไอ้ที่มันได้ฮะตรงนี้มันเกิดจากอะไรอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อบอกให้พี่เบรกถามว่าเราได้ฝึกสติเรียกว่าสมาธิมาพอเพียงพอเร็วที่จะจับมันทันเห็นหัวมันหรือยังบางทีมันกระทบไปเรียบร้อยแล้วจะให้เบรกอะไรยังมองไม่เห็นมันเลยมันกระทบไปนู่นแล้วใจกระโดดไปแล้วจริงไหมสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยท่านมีด้วยความที่ท่านทำของท่านมาเรียบร้อยแล้วพยายามหาคำอธิบายโดยการที่ยืนมองอยู่มันก็จะทำให้ท่านเห็นในมุมมองตรงนี้แต่เราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราค่อยๆไต่ขึ้นไปพอเราไปทำเราต้องขึ้นทางเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์มองตรงนี้ลงมามันก็คือมันก็ใช่แหละแต่สิ่งที่เราจะทำมันต้องมีมากกว่านั้นคำว่ามีมากกว่านั้นสิ่งที่จะเบรกได้พี่ต้องเริ่มแบบนี้เลยนะอย่างถ้ากับพ่อกับแม่เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำดีกับเราเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับหรือเป็นเรื่องปกติจนเรามองข้ามไปเลยพอมองข้ามไปเลยเนี่ยใจมันไม่ได้เรียกว่าขอใช้คำว่าอิ่มแอมอกรับกรรมดีหรือเห็นคุณค่าของการกระทำที่เขาทำก็ได้พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยพออะไรไม่ดีมากระทบมันก็เลยกระทบแรงแต่ถ้าอะไรที่เขาทำให้เราแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบให้มองเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเห็นคุณค่าแล้วตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเรียกว่าสปีดเราจะเร็วขึ้นมันก็เลยจะเรียกว่ายังไงดีล่ะตอนที่ไต่ขึ้นอ่ะทำอย่างนี้ง่ายกว่าแต่ถ้ากำลังเรามากพอสติสมาธิมากพอเบรกได้มันก็จะเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆแต่ถ้าเราเบรกไม่ทันพลิกอีกมุมนึงมุมที่คนที่กำลังไต่ขึ้นก็คือให้เบรกด้วยทานอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมองเห็นคุณค่าว่าเนี่ยอย่างที่คุณแม่ก็เป็นแบบเนี้ยที่เขาทำให้เราดีเนาะมันก็จะเริ่มอนุโมทนาออกได้พออนุโมทนาออกได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งศรัทธาหรืออะไรเนี่ยมันจะตามมาง่ายขึ้นหลายครั้งหลายคราวใจเรายังไม่ได้มีเรียกว่าทานเลยให้ไปศรัทธามันไม่ฟังหรอกผมจะเปรียบเทียบยังไงอย่างเนี้ยสมมติเนี่ยอาจารย์ไอติมอย่างนี้ใช่ไหมผมมาชอบไอติมมากเลยหลวงพ่อท่านเฉยไอติมมากพอหลวงพ่อพอเห็นมาปุ๊บเฮ้ยถ้วยสวยเหมือนกันแฮะหลวงพ่อบอกสวยก็เป็นเรื่องธรรมดาวางท่านวางไปเลยโดยที่ไม่ติดใจไอติมตัวผมเองถ้วยสวยอ่ะพอวางถ้วยแต่ใจมันยังคากับไอติมอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ครูบาอาจารย์บอกอย่างเงี้ยมันก็คือบางสิ่งบางอย่างท่านไม่ได้ติดแบบเราท่านปล่อยไปแล้วแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเห็นท่านก็บอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับทุกคนเลยนะฮะหลายครั้งที่เราเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ไปใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยให้หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เราขาดอะไรไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขาดอะไรบ้างหันกลับไปดูพระพุทธเจ้าอินทรีย์5พละ5ตรงเนี้ยเอาให้ครบบางทีครูบาอาจารย์บอกในสิ่งที่เราขาดตรงเนี้ยแต่กำลังบางสิ่งบางอย่างเราไม่พอก็ต้องไปเติมเต็มตรงนั้นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเลยให้วิธีทำที่ไปเลยก็ได้กระทบมาเนี่ยหลายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบเราเนี่ยให้เรียกว่าแอนอกรับมันให้หมดคำว่าแอนอกรับมันให้หมดคือของที่ดีเข้ามากระทบโอ้ยดีจังเลยเขาอุตส่าห์ทำให้เราเพราะส่วนมากของดีๆที่เรามากระทบเรามองข้ามหมดเลยจริงไหมอย่างเช่นเรามีเงินใช้เราก็เฉยก็ดีแล้วนี่ก็ฉันก็ทำงานฉันก็มีเงินใช้แต่ถ้าเรามองให้เห็นลึกไปกว่านั้นให้ละเอียดไปกว่านั้นโอ้ยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาสร้างงานให้กับเราเขาอุตส่าห์เอื้อเฟื้อให้ที่ทำงานกับเราพอเราเริ่มเห็นคุณค่าตรงเนี้ยไปทำงานมันก็ไปได้ใจที่เรียกว่าซอฟต์กว่าเดิมนะจริงไหมมันจะไม่ได้ก้มหน้าก้มตาไปถ้าก้มหน้าก้มตาไปฉันไปทำงานเฉยๆเพื่อให้ได้เงินอย่างเงี้ยโดนกระทบลบมาปั๊บใจหงุดหงิดทันทีเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยมันได้ตั้งแต่หัวเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสิ่งดีๆรอบตัวเราให้เริ่มมองอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เข้ามากระทบอายตนะมองให้เห็นคุณค่าไปก่อนในสิ่งที่ดีเพราะอะไรล่ะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เชื่อเลยว่าความดีมันมากกว่าความไม่ดีแหละพยายามหลีกเล้นหามุมมองตรงนี้ให้ได้ก่อนใจจะได้มีกำลังพอมีกำลังแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบรกได้คำว่าเริ่มเบรกได้ก็คือจะเริ่มพิจารณาในสิ่งที่เข้ามากระทบได้ว่ามันเป็นยังไง
พอตอนนี้มันก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลละเข้าใจนะก็คือถอยไปดูไปมองในสิ่งเป็นบวกใช่ไหมใช่ก็คือแทนที่เราจะต้องรอให้มันกระทบก่อนแล้วค่อยถอยอ่ะผมเชื่อว่าเราตั้งหลักก่อนแล้วตั้งหลักก่อนยังไงตั้งหลักโดยการให้ใจเราเนี่ยมีกำลังและใจมันเนี่ยมีกำลังได้ด้วยอะไรด้วยความสุขด้วยทานที่เข้ามาหาเราเพราะอะไรล่ะทานมันมีอยู่สองฝั่งทั้งผู้ให้และผู้รับถึงเราไม่ได้ไปให้อะไรใครแต่ณเวลานั้นผมเชื่ออะไรก็จะมีหลายๆคนให้อะไรกับเรามาเราก็อนุโมทนากรรมไปเนี่ยมันก็เป็นการต่อทานไปแล้วอ่ะหรือจังหวะที่เราให้ทานอยู่ก็ให้เราอิ่มเอิบเบิกบานกับปัจจุบันทานตรงนั้นนะมันก็จะหล่อเลี้ยงให้ใจเราเนี่ยนุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีกำลังเป็นตัวตั้งต้นหลายอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะคือความหมายที่แป๊บเคยพูดนะว่าให้เติมทานนี่ย่อยเข้าใจแล้วคือแบบกรรมดีเนี่ยกรรมดีต่างๆที่เข้ามาเราเห็นช็อตมันน้อยมากเลยใช่นะอย่างพี่บอกว่าเอ้ยอย่างเคสนี้ละกันเห็นคุณแม่ผวาตอนคุณแม่เค้ามีความสุขยิ้มแย้มเราไม่ดีกับเค้าอ่ะเราก็เลยเห็นแค่ด้านลบทั้งที่มาเที่ยวทั้งทริปอ่ะแม่เค้ายิ้ม 80% สะดุ้งแค่ 20% เราไปบอกอุ๊ยแม่ไปแก้ 20% แทนที่เราจะไปดีใจ 80% จริงมั้ยเนี่ยตรงนี้ต่างหากพอเราเห็นอุ๊ย 80% มันมากกว่าไอ้ผวาที่ช่างมันเราจะไม่เกิดการกระทบไม่อะไรเลยจริงไหมเนี่ยมันแก้ตั้งแต่ต้นแบบนี้ต่างหากล่ะเออนะแล้วอยู่จะให้มองอย่างนี้ได้ไหมผมก็ต้องเริ่มเล็กเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่กระทบเราก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายวงไปสู่ข้างนอกการภาวะส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวอะไรเป็นอันตรายอยู่แล้วที่เราจะเกิดกับตัวอย่างเดินถนนเนี่ยแม่เขากลัวไว้ก่อนก็ดีแล้วอ่ะให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยมากลัวนั่งดูแต่ทีวีข่าวฆ่ากันตายแม่ก็อธิบายให้ลูกฟังบอกว่าที่ดูเนี่ยเพื่อต้องการที่จะรู้เหตุการณ์ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเพื่อเราจะได้ป้องกันหรือว่าจะได้บอกกับลูกหลานได้ว่ามันมีเหตุอย่างนี้นะควรระวังอะไรคือถ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยใจแม่จะเครียดมันจะเครียดมันจะกลัวไปหมดให้ก็พอเราดูสักบ้างนานๆสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ดูว่าโลกมันก็เป็นมันแบบนี้นะให้เราเนี่ยก็เห็นที่เกิดเนี่ยอวยพรเขาไปให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยให้เขาพ้นภัยให้เราทำใจออกไปอย่างนี้แทนมันจะพฤติกรรมใจเราจะได้เปลี่ยนไม่ไประวังเครียดแต่มันเป็นการเป็นทานคืออวยพรให้เขาพ้นภัยแล้วเราก็มันก็พอเราอวยพรมันก็ในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้หมดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าไม่มีอะไรจะกระทบใครโดยบังเอิญหรอกมันมาจากกรรมที่เขาก่อกันไปแล้วเราถ้าเรามองว่าเราไม่ได้สร้างกรรมไว้กับใครมันไม่เกิดกับเราหรอกเนี่ยเอาใช้ความศรัทธาตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แต่ถ้ามันเรื่องนั้นมันจะต้องกระทบเราก็คือเราสร้างกรรมอย่างนี้ไว้ระวังหรือหลบไปยังไงก็ไม่พ้นจะได้ทำให้เราเนี่ยสบายขึ้นจนมากดูแล้วก็ปล่อยวางนะก็ไม่ได้มาตังวลแต่มันฝังอยู่ในเพียงแต่อยากเรียนรู้อยากเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างแต่พอเรียนรู้ไปทุกเขาเรียกว่าบ่อยเข้าเนี่ยพฤติมันจะฝังเข้ามาในพฤติกรรมเราไงตรงเนี้ยเราไม่รู้ตัวมันจะฝังเข้ามาดีมั้ยพอดเป็นไงมั้งขึ้นมานี่ดีกว่าขึ้นมานี่
มื่อกี้ก็มีข้อสงสัยมีใครให้น้องแป๋วเหมือนกันไปเคลียร์แล้วว่าในสิ่งที่เราสงสัยในเรื่องของคู่กันนะคะที่ถามก็คือว่าต้องมองให้รอบมองให้เข้าใจแล้วก็ให้มันซึมเพื่อจะรับหรือเห็นว่ามันต้องเป็นไปแบบนี้แล้วเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับมันนะคะเพราะว่าก็มีความกังวลอยู่ในใจในเรื่องของสิ่งที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าจะปล่อยวางแต่มันปล่อยไม่หมดอย่างเมื่อกี้ที่ท่านแปดได้บอกก็ต้องเหมือนกับว่าต้องทำเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เราไม่ไปสามารถไปตั้งเป้าหมายของใครให้ได้เป็นที่ตัวเราเองนะคะก็คงไปในทิศทางอย่างนั้นที่ต้องฝึกการเห็นโลกว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มองว่าเราต้องให้เขาเห็นเราให้เขาเข้าใจเราแต่เราอาจจะต้องเข้าใจเขาแล้วก็มองว่ามันเป็นเช่นนี้มันประมาณอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อเพราะมันมีความกังวลเห็นก็มันเป็นเช่นนี้ก็คือเป็นไปตามกรรมใช่ไปตามกรรมอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นเมนเลยถ้าเราศรัทธาต่อท่านคือใช้อินทรีย์ห้าพละห้าตัวเนี้ยคือศรัทธาคือศรัทธาต่อท่านเต็มที่เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรรมแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เป็นแบบลมเพลมพัดเราก็ทำดีที่สุดเรามัดระวังที่สุดแต่ทำดีที่สุดแล้วเรามัดระวังที่สุดแล้วมันยังเกิดนี่แหละกรรมก็ปล่อยเราไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วเข้าใจไหมคำว่าทุกอย่างเนี่ยทุกปรากฏการณ์เนี่ยไม่มีอะไรถูกและไม่มีอะไรผิดเข้าใจค่ะหลวงพ่อเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเพิ่งบอกมาเนี่ยมันเหมือนสิ่งหนึ่งที่ปลอบใจเราเพราะบางอย่างเนี่ยคือต้องขอใช้คำว่าปลอบใจเองเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราปฏิเสธมันแต่ว่าพอเราบางครั้งเนี่ยเราต้องให้มันซึมเข้าไปเนี่ยว่ากรรมของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราไม่รู้ว่าเราอาจจะได้ทำอะไรไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราใจยังไม่เปิดที่จะรับมันนะคะแล้วก็ไม่ยอมมันเหมือนกับเป็นการฝืนแล้วก็เมื่อเราได้เดินมาร์กปล่อยวางมันจะเกิดความนุ่มความว่างซึ่งเราไม่ไปผูกติดกับมันนะคะและไอ้ถูกผิดเนี่ยสำคัญเพราะชีวิตเราจะฟันธงมีปรากฏอะไรเกิดขึ้นเราจะแบ่งข้ามเสมอเลยใช่มานะที่แล้วทั้งที่ถ้าเราไม่แบ่งข้างปั๊บเนี่ยเราจะซอฟลงกับปรากฏการณ์นั้นอ๋อก็ทำอย่างเงี้ยเขาเลยได้อย่างนั้นไอ้คนนี้เพราะเป็นอย่างนั้นมาเลยฝีผลอันนี้เกิดขึ้นเลยไม่ได้ฟันธงไปว่าใครถูกใครผิดอย่างเงี้ยถ้าไอ้ตรงถูกผิดเนี่ยเอาไปใช้ในการบริหารงานได้ดีมากเบนเป็นไงมือใหญ่เข้าใจอะไรบ้างไหมเนี่ยตอนนี้แบงค์แบงค์เออแบงค์แบงค์เข้าใจเขาพยายามปักเพื่อปักหลายมองแล้วก็ไปคิดดูครับที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็จะอยู่แต่การสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านไม่ให้ใช้ความคิดท่านให้เราเวลามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นให้เรามองเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติ
นี้เรื่องจากเราฝึกใช้ความคิดมานานมันเลยความคิดมันทำงานไปก่อนเรามัวแต่ไปเบรกความคิดก็เลยไม่เห็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่กำลังสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเพียรตามที่พระพุทธองค์สอนเพื่อให้เรารู้สึกเหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยความคิดมันเลยหมดแรงคิดพอหมดแรงคิดมันเลยไม่คิดพอไม่คิดอัตโนมัติเราจึงเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยความคิดไม่ไปลีดมันงงไหมปกติเราจะมีความคิดอยู่ตลอดคนเราแต่พอเราเหนื่อยเต็มที่ลองทำอะไรให้เหนื่อยเต็มที่ของพระพุทธองค์ให้ใช้เดินเดินก็คือเดินวันละ16กิโลที่ท่านสอนเดิน16กิโลต่อวันเดินสัก7วันเนี่ยเราเดินเสร็จปั๊บมันจะเหนื่อยเหนื่อยปั๊บเนี่ยมันไม่อยากคิดมันอยากนั่งพักตรงที่เรานั่งพักอ่ะสิ่งต่างๆที่กระทบตาหูจมูกมันก็มาอยู่ตลอดเวลานี่มันกระทบปั๊บเนี่ยเราจะเห็นอีกมุมมองปกติมุมมองนี้เราจะไม่มองเพราะมุมมองที่เรามองปรากฏการณ์ต่างๆมันเป็นไปตามกระบวนการความคิดเรามันเข้าช่องเดิมแต่ถ้าเราความคิดมันเหนื่อยมันไม่มองมันไม่ได้ไปคิดมุมมองมันจะเปลี่ยนตรงนี้แหละพอมุมมองมันเปลี่ยนเราจะได้เห็นมุมตรงนี้ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งดีตอนนี้พอเราบอกพระพุทธองค์บอกไม่คิดคือไม่ใช่สังขารคือความคิดแต่พอเราอย่างนี้เราก็มัวแต่ไปทะเลาะกับความคิดที่มันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยสิ่งที่ธรรมชาติแสดงให้เรามองเลยไม่มีเวลาไปมองเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้เหนื่อยก่อนมันเลยไม่ได้ทะเลาะมันเหนื่อยแฮกแล้วอะอย่างที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าฟากตายคือเหนื่อยเดินจนเหนื่อยเต็มที่แล้วขออีกสัก 2-3 นาทีไอ้ตรงนั้นแหละที่มุมมองเราจะเปลี่ยนนะเทคนิคที่พระพุทธเจ้าฝากไว้อยู่ตรงเนี้ยต้องบวชสักเดือนมั้งคะ16กิโลทุกวันแค่7วันก็ได้เรื่องแล้วงั้นบวช7วันไม่ต้องบวชก็ได้อยู่ท่านแป๊บพาเดินแค่4วันที่4วันที่5ก็เริ่มมองเห็นมุมมองอันใหม่แล้วพอเห็นช่องอันใหม่แล้วตอนนี้มันจะรู้แล้วหยุดมุมนี้ของใครของมันมันก็จะเข้าหาช่องตัวเองยมว่ามีอะไรไหมสบายหมดแล้วนะคือการเรียนรู้เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เราเรียนรู้เป็นระบบมาหมดแล้วเหลือแต่การฝึกให้ชำนาญแต่เนื่องจากว่าปรากฏการณ์ที่กระทบเราในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่เรียนรู้มันยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เราเลยหลั่นล้าไปก่อนแล้วเลยไม่ได้ฝึกให้ชำนาญพอปรากฏการณ์นั้นมากระทบ
จังๆเราก็เสียมวยแผลมันนะมันเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าประมาทอย่างนี้ต้องฝึกบ่อยๆคือฝึกให้เห็นมุมมองเท่านั้นมีอะไรมากระทบก็พยายามที่จะก็อย่างเงี้ยโดยชีวิตปกติเราอะไรกระทบปั๊บเราจะมองเป็นลบต้องมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยอะไรกระทบเราจะหามุมบวกจนกระทั่งกระทบแล้วเรามองเป็นมุมบวกแล้วมุมบวกแล้วมันจะออกขำๆอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อโตนั่งภาวนาอยู่โจรมันล้วงขึ้นมาแล้วก็มองว่าของไอ้พวกนี้ท่านก็เหลือใช้อยู่แล้วแต่ก็เอาไม้กวาดให้มันเพราะมันล้วงไม่ถึงเอาไม้ค่อยๆปัดมาให้ช่วยมันแล้วมันจะได้หยิบได้แล้วหยิบได้มันก็ลงไปมันก็ดีใจไอ้ท่านก็ขำแล้วแค่นี้อยากได้เอาไปใกล้เวลาจะเลิกงานเนี่ยถ้ามีใครมาเพิ่มงานเนี่ยแล้วใจรับไม่ได้ไม่ทำไงคืออย่างนี้ไงเนื่องจากว่าใจเราไปอยู่ตอนเลิกงานแล้วทั้งที่มันยังไม่เลิกมันไปหลั่นล้าตอนว่าเลิกงานแล้วทั้งที่เวลาจริงตรงเนี้ยมันยังไม่เลิกพองานมันเข้ามาตามในเวลางานเนี่ยเราเลยรับไม่ได้จริงไหมเรารับไม่ได้เพราะเราไปคิดว่าขณะที่ตรงเนี้ยเราเลิกงานแล้วแต่ที่จริงมันอาจจะเหลืออีก5นาทีหรือ10นาทีแต่ใจมันไปคิดว่ามันเป็นเวลาเลิกแล้วใจมันแฉลบออกไปอนาคตนี้ถ้าเราคิดเรื่องเนี้ยเรื่องแค่ตรงเนี้ยเรามองว่าเขาจะเพิ่มภาระให้เราแต่เรามองว่าเอ้ยจะช่วยกันทำเพื่อองค์กรล่ะแค่นั้นหรือเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรก็ได้คิดออกมาเป็นเชิงบวกมันก็จะยิ้มยิ้มกันเอาช่วยๆกันให้จบๆไม่ให้ค้างคาวไปพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราไม่คิดเราเหตุที่เราไม่คิดว่าช่วยๆกันเนี่ยคิดว่าเดี๋ยววันหลังมันเพิ่มมาอีกกลัวเสียเปรียบอีกเนี่ยก็มาตรงนี้แต่ถ้าเราคิดมุมบวกวันนี้ดีไม่ได้ทำทานอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมันมองได้อีกมุมแม่เข้าถามพี่โยมนะคะก็คือว่าคือเราเป็นคนที่ดูแลบัญชีและงานเอกสารแล้วก็จะไปทำงานในกระเช้าทีนี้น้องชายเขาก็จะมาประมาณ4พอ4 โมงเย็นเขาจะเอางานทั้งหมดอะค่ะมาให้ตอน4 โมงเย็นซึ่งมันต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้แล้วเราคือมันทำมาตั้งแต่เช้าหลวงพ่อคือมีความรู้สึกว่าแบบเราแบบเหมือนลาแล้วมันทำมาทั้งวันแล้วเนี่ยแล้วก็ซ้ำเนี่ยแล้วเราก็จะบอกว่าคือถ้ามีอะไรมาให้ยกไปพรุ่งนี้หรือว่าส่งมาก่อนหรือไงก็มันก็ไม่ก็เป็นอะไรที่มันซ้ำซากแต่มุมมองพ่อแม่คือว่าเอ้าก็มันยังไม่เลิกงานก็ทำไมไม่ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มุมมองเราคือเนี่ยแหละคือเรามาตั้งแต่เช้าแล้วงานก็จะมา4 โมงเย็นแบบก็เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเราใจมันไปอยู่เวลาเลิกใจไม่อยู่กับปัจจุบันการทำงานอะไรก็ตามถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันมันแบกงานมันเหนื่อยแต่ถ้าใจอยู่กับปัจจุบันมาก็ทำไปตามๆนี่แหละมันไม่เหนื่อยมันสนุก มันจะต่างกันแต่บางทีมันเหมือนมีกำหนดเวลาค่ะพ่อว่ามันจะต้องให้เสร็จต่อที่เหมือนแบบทำเข้าใจดีลกับลูกน้องให้เสร็จก่อนจากลูกน้องจะกลับบ้านนั่นแหละไอ้ตรงที่มันต้องให้เสร็จก่อนต้องให้เสร็จก่อน มันไปใส่คำว่าเสร็จไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เสร็จก็ลองทำให้มันดีที่สุดที่วันนี้เอาทำให้ดีที่สุดไม่ได้แค่ไหน
ไม่ต้องบอกใส่เครื่องหมายว่าต้องเสร็จแต่ดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าดีที่สุดแล้วเนี่ยมีอะไรจะดีกว่านี้ไหมแต่ก็หลังๆก็จะเป็นว่าก็ทำแต่แบบก็คือมันก็จะรับโดยที่เหมือนมีปฏิฆะแอบแต่ก็มันก็ไม่ที่ไม่ออกที่จะแบบมีอารมณ์ก็มันก็อย่างนั้นพอรับแบบนี้เนี่ยมันไม่สนุกมันจะกลายเป็นงานหนักแต่ถ้ามาทำดีไม่มีงานให้ทำก็อย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นดีเนาะให้หมดอะแล้วเราจะมีความสุขทำไปผิวปากไปอะไรให้ออกรูปนี้เพราะไอ้ตรงที่มันออกมาว่ามาอีกแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใจเราไม่ได้อยู่กับงานใจเราเนี่ยไปคิดเรื่องอะไรที่เราจะไปแล้วมันไปไม่ได้สักทีใช่ค่ะมันจะเกิดอาการเมื่อเราแพลนว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อแล้วเราจะเข้างานแบบเฮ้ยเรากำลังเก็บของเราจะออกไปแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนั่นแหละค่ะก็เปลี่ยนใหม่นะก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันหมดแล้วเหรอหมดแล้วไปนะยังไงยังไม่ได้มีแล้วนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องทำคู่กันทั้งสองอย่างที่พี่ทำก่อนหน้านี้ที่มันยอมทำได้คือมันยอมรับกรรมไปครึ่งนึงคำว่ายอมรับกรรมไปครึ่งหนึ่งก็คือมันก็เลยก้มหน้าก้มตาทำซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ครบก็คือพระพุทธเจ้าบอกเข้ามากระทบเนี่ยยอมรับแล้วใจเราต้องยิ้มด้วยพี่ขาดใจยิ้มตรงนี้ไปซึ่งพ่อก็เติมให้ไปแล้วมาตรงนี้แหละให้เราออกบวชไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องเอาตรงนี้เข้าไปประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องเลยเอาไปก็ต้องทำให้ครบเพราะถ้าไม่ครบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอีกทีขึ้นแล้วเราก็จะเราก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วนะแล้วทำไมมันไม่จบก็ตรงนี้ต่างหากนะมันต้องเอาเรียกว่าเอาให้ครบถ้วนเลยทั้งซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเราเอาไปใช้ส่วนมากเราลืมดูใจเราว่าใจเรามีความสุขหรือยิ้มออกแล้วหรือยังส่วนมากเวลารับกรรมอ่ะหลายคนรับแล้วมันแบ่งรับแบ่งสู้แบบใจข้างในมันยังเอาชนะตรงนี้ต่างหากรับก็ได้อะไรไอ้เนี่ยรอบแรกมันก็ได้พอรอบ2รอบ3รอบ4ทำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ตรงนี้ต่างหากนะเราก็ต้องแก้ให้มันครบถ้วนด้วยนะมองให้เป็นบวกซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมใช้ของผมเองนะวิธีการเลยเนี่ยที่ได้บอกไปเมื่อกี้ของดีๆต่างๆนานาเข้ามากระทบเยอะแยะอย่างเช่นเนี่ยวันนี้เราหนีงานมาเที่ยวตั้งหลายวันดีแล้วปล่อยน้องมันทำงานของมันมากพอเรากลับไปเราก็โดนมากก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเจ้าๆกันมันก็มองกับขำบอกได้เอาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสมน้ำหน้าเห็นไหมกลัวแพ้เห็นไหมมันต้องทุกอย่างไม่มีแพ้ไม่มีชนะไงไม่มีถูกไม่มีผิดเข้าใจไหมต้องเอาตรงนี้มาใช้ก็เพราะเราได้มาเที่ยวเลยต้องไปทำงานหนักนิดนึงก็เพราะอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้ก็แค่นั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยเราจะคิดว่ายอมทำเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่บวกอยู่ดีไม่ก็ไม่บวกก็ต้องขอบคุณที่เขาอยู่เฝ้าให้เราที่เราไม่อยู่อ่ะเห็นไหมขอบคุณมันก็จะยิ้มได้ให้ใช้คู่กันทั้งเหตุและผลแล้วก็อารมณ์เหตุและผลก็คือเนี่ยที่เรานั่งคุยกันที่สนทนาธรรมกันอยู่เนี่ยคือตรงนี้คือเหตุและผลแต่เหตุและผลจะเกิดขึ้นกับใจได้ใจต้องเปิดด้วยทานซะก่อนเพราะไม่งั้นนะเหตุผลดีแค่ไหนเราก็จะเก็ตแหละแต่ถามว่าใจมันยอมไม่ยอมมันยังตะแบงมันยังตะแบงอยู่เนี่ยเหตุผลดีทุกอย่างเข้าใจหมดแหละแต่ขอไปคิดดูก่อนนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ใจเรายิ้มซะก่อนมองเรียกว่าขำๆไม่ได้ซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเก็ตในมุมมองของเราเองซึ่งตรงเนี้ยสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าใครเคยได้อ่านบ้างจะเห็นเลยว่าธรรมะขององค์ศาสดาพอสอนไปแล้วปั๊บคนฟังเขาจะบอกอุทานออกมาเลยอุ้ยเหมือนหงายของที่คว่ำ
ปิดของที่ปิดอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติแหละแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่เคยมองแล้วเป็นเรื่องธรรมดาซะด้วยเรามัวแต่มองในสิ่งที่เราถูกฝึกถูกให้คิดมาเนี่ยเราก็จะมองไปเด็กเนี้ยอย่างเช่นเรามานั่งคุยกับหลวงพ่อแบบหรือสนทนาธรรมอะไรเงี้ยพอคุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะมองแต่เงี้ยมองแต่เงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราขาดนะเราจะเห็นตรงสิ่งที่เราขาดได้ตัวตั้งต้นเลยเนี่ยใจเราต้องยิ้มได้ซะก่อนมีความสุขซะก่อนแล้วพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีมุมนึงให้เราเห็นเสมอแหละพอเห็นตรงนั้นปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออ๋อเพราะเป็นแบบนี้จึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันจะเก็ทด้วยตัวของมันเองเพราะอะไรล่ะเพราะตอนที่เรามัวแต่จ้องใช้ความคิดอยู่เนี่ยสมมุติเป็นวงรอบนะ A ไป B ไป C ไปเงี้ยไล่ไปจนถึง Z แล้ว Z ไป A เนี่ยถ้าเราเป็นใน A อยู่เราก็จะเห็นแค่ด้านอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราถอยออกมาด้วยทำให้ใจเป็นทันเราจะอยู่กลางวงพออยู่กลางวงเราจะเห็นว่าการต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นยังไงนี่ต่างหากล่ะแต่ถ้าเราไปอยู่วง A นะโอ้ยไล่ไปเถอะกว่าจะจบเข้าใจนะเอาใจตัวเองถอยมากลางวงใจเป็นกลางกลางยิ้มยิ้มให้ได้ซะก่อนก็ตรงนี้ที่ใช้คำว่าจงเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เล่นถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็จะไปอยู่ตำแหน่งที่ A หรือที่ B หรือที่ C หรือที่ Z แต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเราจะถอยมากลางวงเราจะเห็น A อย่าง Z มาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมันก็จะเก็ทใช่ไหมชีวิตจริงเราเนี่ยเราเป็นผู้เล่นตลอดเราไม่เป็นผู้ดูวิธีทำของอะไรนะไม่จริงจังแต่ให้จริงใจกับสิ่งที่จะทำคือตรงนี้ต่างหากให้ใจยิ้มยิ้มขำขำแล้วก็ทำสิ่งที่ต้องทำไปเราก็จะเรียกได้ว่าความจริงจังจะหายไปเพราะตอนมันจริงจังมันยากแม้กระทั่งธรรมะพิจารณาอยู่ก็พิจารณาได้ความอยากไม่เห็นเป็นกลางหรอกจริงไหมแต่ถ้าเราถอยใจเราไม่ให้ใจยิ้มยิ้มได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพิจารณาตามนะให้ใจยิ้มยิ้มขำขำไปเนี่ยมันจะได้อันเนี้ยคำพูดเนี่ยมาจากพระพุทธองค์อีกที่เดียงเทียบสุดท้ายนี่ไงให้ลดความจริงจังแต่ให้มีความจริงใจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยผุดออกมาอย่างเงี้ยโอ้ที่นู่นเนี่ยพุทธคยานี่สุดยอดทั้งนั้นเลยก็คือว่าพอเราเพิ่มมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นใจเราก็เป็นฐานมากขึ้นก็จะยิ่งขึ้นก็จะถอยมาเป็นผู้ดูได้มากขึ้นเพราะตอนเล่นเนี่ยมันจะไม่ยอมถอยหรอกแต่ถ้าเป็นผู้ดูเนี่ยมันไม่มันเนื่องจากว่ามันจริงใจแต่ไม่จริงจังมันก็กลายเป็นผู้ดูแต่ถ้ามันเป็นผู้เล่นแล้วมันต้องเอาชนะคือความคิดของสองฝ่ายไม่ตรงกันเพราะว่าคนหนึ่งงานจะต้องภายในวันนี้แต่อีกคนหนึ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปส่วนใหญ่มันไปทำมันก็เลยชนกันเช็คว่าเออเดี๋ยวจะต้องมีเช้าต้องมีจ่ายอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบมันก็ไหลไปเรื่อยเนาะก็ลดความจริงจังว่าต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จเนี่ยแต่เพิ่มความจริงใจเฮ้ยพรุ่งนี้เนี่ยอะไรมันสำคัญกว่าอะไรวะไอ้ตรงนี้สำคัญก็เอาเสร็จไอ้ยังไม่สำคัญรอได้ก็เอาไว้ก่อนเห็นไหมมันก็จะไปได้เป็นผู้ดูอ่ะต้องมีอารมณ์ที่จะเตอบกับคนที่เข้ามาหาเราต้องไปไม่มีอารมณ์นะคะเดินทางไปไม่มีอารมณ์คืออารมณ์ดีไงตอนตรงเวลานั้นไม่รู้ล่ะ เดี๋ยวไปเจอแบบขาดก่อนตอนนี้เป็นการผักก็แบบเฮ้ยเราต้องไม่ตั้งเป้าอ่ะเราจะต้องไม่ถูกต้องต้องไม่ตั้งเป้าก็ปัดมามีอะไรก็ชิวๆไปอย่างนั้นเราก็เป็นเด็กฝึกหัดอยู่ก็ฝึกหัดกันจนตายฝึกไปเรื่อยทุกคนฝึกกันคนละแบบฝึกหัดเนี่ยก็คือไม่จริงจังนะแต่จริงใจแต่ถ้าเราจริงจังเมื่อไหร่เราบอกว่าเราทำค่าแน่แล้วนั่นแหละมันทุกมาต้องกลับไปไหนของก็คนที่ก็จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาหาเนี่ยเขาก็กลัวไงฮะกลัวว่าเวลานี้จะเข้าข
้าไปหาก็ได้อย่างมันดีกว่าตัวความเครียดอยู่คนที่ก็จะเข้าไปหาก็เครียดนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะสมัยก่อนมันเยอะติดอดีตกันเยอะปัจจุบันเนี่ยไม่มองไม่เห็นเราเหมือนกันแหละมุมมองว่าทุกคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วซึ่งหลายครั้งหลายคราวตัวของเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ถูกฝึกให้แอนอกรับกรรมหรือตัวผมมาชอบฝึกเองได้ฝึกมาอย่างชำนิชำนาญเลยอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมองกรรมทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเป็นพระอยู่เนี่ย โยมญาติโยมเข้ามาเนี่ยให้เราสอนให้เราทำมาแนะนำเลยต่างนั่นแหละผมแอนเรียกว่ามองเป็นกรรมทั้งหมดเลยพอมองเป็นกรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้เกิดการกระทบเลยแต่ถามว่ามันติดอะไรอยู่สิ่งที่ผมเพิ่งเจอเลยนะฮะก็คือมันทำให้กลายเป็นแค่ผมใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่เหมือนกันแต่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเพิ่งถึงรู้ว่าตัวเองขาดอะไรมันไม่ได้ติดมันขาดอะไรต่างหากมันถึงไม่จบสักทีก็คือขาดจะบอกว่าผมมาบวชผมไม่ได้บวชเพราะมีจิตใจคุณธรรมสูงส่งเหมือนหลวงพ่อว่าต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาหรือต้องการช่วยคนพ้นทุกข์ผมตอนนั้นผมมาเจตนาผมทุกข์ผมแค่อยากดับทุกข์หาวิธีการดับซึ่งเมื่อผมเจตนาที่ผมอยู่เป็นแบบนั้นจริงไหมผมไม่อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็ภาวนามาแล้วก็เคลียร์ทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วก็เคลียร์ทุกข์ได้แล้วมันก็แค่อยู่ไปวันๆอย่างนั้นน่ะพออยู่ไปวันๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ล่าสุดที่ตกเขาถึงได้ของดีมาของดีก็คือตอนที่เราสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับคนอื่นวันนั้นคิดเลยนะนี่อยู่แล้วอยู่แล้วเดือดร้อนทั้งดุ่มเผาโดนหลวงพ่อก็เลยโทรมาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยไว้นะใจมันชะงักเลยแล้วก็แอบรับกรรมทั้งหมดแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครทุกข์ด้วยแต่ทำไมท่านช่วยไว้ล่ะเฮ้ยมันน่าจะต้องมีอะไรสิอย่างน้อยถ้าผมไม่ได้บวชเพื่อตัวเองบวชเพื่อท่านก็ได้อยู่ต่อเพื่อท่านช่วยท่านท่านอุตส่าห์ช่วยเราตอบแทนบุญคุณพุทธศาสนาพอทานตรงนี้มันละเอียดขึ้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งไปเนี่ยมันทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันขำได้ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขกว่าเดิมเยอะซึ่งที่ผมเล่าตรงนี้ให้พี่ฟังเนี่ยเพราะถ้ามองในมุมมองพี่ที่ผมรู้จักพี่นะคุณพ่อคุณแม่สร้างงานธุรกิจสร้างอะไรให้แล้วเราก็เหมือนกับแค่มีหน้าที่ไปทำพอมีหน้าที่ไปทำใจมันไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำมันแค่รอกระทบอยู่จริงนะแต่ถ้าพี่เพิ่มเจตนาตรงนี้เข้าไปเอ้ยอย่างน้อยเราทำงานตรงนี้ตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านไปทำงานมันพบใจที่มีความสุขตั้งต้นไปแล้วมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะต่างกับที่ว่าเรารออะไรมากระทบแล้วค่อยแอบหลบหลังกรรมเนี่ยพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะพบใจที่มีความสุขไปนุ้งน้องหรือใครเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ้มได้เพราะเราทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนอื่นมันก็เป็นการทำทานไปในตัวเนี่ยมันเป็นความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งเลยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีสิ่งที่ต้องทำเราก็แค่เพิ่มทานมองจะใส่มันไปยังไงเท่านั้นเองเข้าใจนะเข้าใจค่ะแต่ก็คือเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันจะฝังอยู่ว่าเราทำเนี่ยเฉพาะตอนที่เขาจะมีชีวิตอยู่คือตอนนี้มันยังมีแอบตรงนี้เหมือนเราบอกตัวเองทุกวันมาเป็นระยะเวลาแล้วว่าเฮ้ยหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้เราจะทำเฉพาะที่เขาไม่อยู่นะถ้าเกิดเขาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยคือเราจะไม่ทำแล้วเราก็คอยบอกเขาอย่างนี้ตลอดเวลามันหลายปีแต่ว่ามันก็คือก็ค่อยๆถอยไปค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เคลียร์ใจตรงนี้เหมือนเรายังไม่ยอมรับหน้าที่อยู่เนี้ยก็นี่ไงมันก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาแล้วมันก็กระทบไปทุกอย่างสุดใช่ให้ไปเปลี่ยนใหม่ไอ้นั้นก็ส่วนตรงนั้นแหละแต่เราเพิ่มเจตนาใหม่ใส่ไปใหม่ว่าเราทำเพื่อตอบแทนพระคุณท่านทำไปเพื่อให้ท่านมีความสุขนะมันจะเปลี่ยนจากการทำงานไปเป็นการทำทานมุมจะเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยเรื่องนี้จริงๆแล้วบางครั้งเราไม่เห็นคุณค่าของของที่เรามีผมมองพี่อ่ะผมว่าพี่ยังมีชีวิตที่แสนสุขเป็นชีวิตของคนที่เกิดมาเหมือนในที่นิยายว่ามีพ่อแม่ที่มีความรู้เห็นหนังสือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
สร้างทุกอย่างให้ลูกหลานและลูกหลานรับต่อในขณะที่ผมอ่ะพ่อกับแม่ไม่เรียนหนังสือเป็นคนจนเป็นคนจีนทำมาทำงานเหนื่อยสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กที่ผมรู้เลยว่าผมต้องเรียนให้เก่งที่สุดต้องเก่งต้องนำชีวิตครอบครัวตัวเองไปสู่จุดที่ดีทุกอย่างที่ทำได้ผมจะบอกเลยว่าผมจะไม่ทำให้พ่อแม่เหนื่อยผมจะเก่งที่สุดจะไม่ใครมาด่าพ่อแม่ตั้งแต่สิบขวบหกขวบญาติญาติดูถูกว่าพ่อมู่แม่นำพ่อผมรู้หมดเลยแต่ไม่พูดอะไรแล้วผมก็บอกเลยว่าฉันจะเก่งกว่าลูกเธอให้ดูทุกๆอย่างเนี่ยผมเห็นว่าพี่อยากมีของมีคุณมีพ่อแม่ที่แบบรักเก่งเป็นเทพนิยายแล้วก็ดูแลให้พี่สบายพอครบประโงเลยบางครั้งเราต้องเห็นคุณค่าอย่างที่ผมมาถึงจุดหนึ่งผมสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้วผมก็บางครั้งก็ลืมไปว่าพอสร้างทุกอย่างได้ก็จะพยายามดูแลพี่สาวดูแลพี่ชายดูแลน้องสาวดูแลหลานดูแลทุกคนพอฟังพี่แล้วผมก็เลยว่าบางครั้งมันแค่เปลี่ยนมุมคิดแล้วมองว่าชีวิตเราจริงๆแล้วมันมีคนอื่นที่ด้อยที่ลำบากที่เขาอาจมันไม่ใช่แค่อย่างเงี้ยอาจสมมติมันมีมุมอื่นในชีวิตที่มันไม่ได้นี่ทุกคนก็เจอหมดแหละแต่ว่าพี่ได้ขั้นชีวิตที่ติดเทวดาขึ้นมาแล้วว่าพ่อแม่เตรียมหมดแล้วเป็นคุณหนูในการโรงเรียนเตรียมอุดมผมเป็นเด็กเตรียมอุดมกลุ่มน้อยที่เป็นเด็กที่จนที่สุดของเตรียมอุดมศึกษามารถเมย์อ่านหนังสือบนรถเมย์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนสู้กับคุณหนูทั้งหลายที่เป็นลูกมรวงหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเป็นลูกแบบว่ามีซัมเมอร์ไปปารีสฝรั่งเศสตอนเก่งมากกับภาษาอังกฤษดีกว่ากูเยอะเลยจะสู้กันได้เราดีกว่าผมเลยบอกว่าโอ้พี่โชคดีมากคราวนี้เนี่ยพอผมฟังพี่ปุ๊บบางครั้งมันนิดเดียวเองว่าเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งใส่ความรักเยอะๆบางครั้งเนี่ยพอผมคิดถึงว่าแม่พอชีวิตมันแข็งแรงปึ๊บดีงามรวยประมาณดูแลตัวเองได้แล้วแต่วันนึงอยากจะเห็นของอย่างนั้นจะซื้อให้พ่ออยากซื้อให้แม่มันซื้อไม่ได้เพราะตายหมดแล้วได้แต่เผาได้แต่เอาข้าวแล้วไปบอกว่าเอามาให้ได้แต่ทำบุญทำดีทำแกงให้พ่อให้เจนตอนที่ทำนี่อยู่คือทำชื่อเสียงที่ดีที่สุดเพื่อให้เขารู้ว่าพ่อแม่สอนมาดีจบในขณะที่ผมที่ด้วยสาวเนี่ยมีพ่อมีแม่อยู่มีพ่อมีแม่อยู่ทำไมมันต้องดูแลเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรเป็นแต่ว่าพอตอนแม่ตายเป็นมะเร็งบอกว่าเฮ้ยคนเรามันตายได้หรือวะแม่อยู่ทุกวันบ่นกันไปด่ากันมาหัวเราะกันไปหัวเราะกันมาเฮ้ยแม่ตายได้ด้วยเหรอวะแม่ตายไม่ได้ดิความตายแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโหพี่แบบพ่อกับแม่แบบคือบางครั้งอยู่คนละมุมปุ๊บเข้าใจพี่นะเพราะว่าพอผมเลี้ยงหลานอยู่กับหลานน่ะวิธีบริหารหลานกับบริหารลูกกับลูกน้องไม่เหมือนกันลูกน้องติดโปรเบชั่นได้เราให้ไล่ออกได้แต่หลานกับน้องสาวมันไล่ออกไม่ได้แต่หลวงพ่อก็สอนพระอาจารย์ก็สอนหมดแล้วว่าสุดท้ายอ่ะก็เท่าที่กรรมเขาอวยพรเขาได้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยของพี่ก็เหมือนกับพี่ผมมามองพี่ว่าพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่โคตรดีพี่ก็แค่มันมองไม่เห็นกันเลยเออแต่พี่อ่ะจริงๆพี่เก่งแล้วพี่รู้ว่าพี่ดีกว่าพี่ก็ดีกว่าเดิมโคตรเยอะเลยตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วพี่แค่ค่อยๆช้าๆแล้วพี่แบบผมพี่ก็ แล้วพี่ก็ท่าเยอะฟอร์มเยอะคนเรากับพี่เนาะกับพ่อแม่ฟอร์มมันเยอะแต่น้องสาวนะผมอะมันเหลือผมอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่เป็นแสดงความแบบผมก็ต้องหัดในการไปกอดมันท่านี้โกรธมันก็ต้องกอดมันแล้วก็บอกว่าใจมันเครียดกระดาษแต่นั่นแหละแต่ก็เออฉันรักแกนะมันขำแต่มันก็ไม่ขำแล้วมันไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่เนี่ยพ่อแม่ไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาดูก็ต้องมากอดนะแล้วบอกเออฉันดูแลแกเองอะไรแบบนี้พี่เข้าใจป่ะสุดท้ายมันต้องหลุดแต่พี่มีพลังความรักที่โคตรแข็งแรงแล้วพี่แบบโชคดีมากผมก็อยากแชร์แบบปันมุมมองจากคนที่อยู่ห่างออกมาแล้วบอกพี่อะไม่มีอะไรเลยผมบางทีผมเองจะช้าเดียวโอ้ยก็แค่เด็กแบบว่า
ไม่รู้ตัวเอาแต่ใจได้โตแล้วเข้าใจป่ะเออแค่เพียงเนาะผมนึกออกว่าพี่สบายชิวๆนึกออกป่ะเออผมนะสบายไปเออถ้าแชร์ผมมาทำงานแล้วเครียดชิบหายแต่นี่นี่นี่นะโอ้เสร็จปุ๊บหลานเหลินร้องมาแล้วปัญหาแล้วไอ้นี่ขโมยตังค์หนีออกจากบ้านไปแล้วหลานอ๋อมีแนวโน้ม potential ว่าจะติดยาเออแล้วก็โอเคอ๋อมันก็เป็นของมันแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันอันนี้ไม่สามารถแยกล่างอันนี้ขอเคลียร์ประชุมอันนี้ขอเคลียร์อีเวนต์นี้ก่อนจบอันนั้นก็ช่างมันเถอะมันเกิดบ่อยละตามเรามาแก้ไม่ไหวละเพราะว่าไม่งั้นแล้วใจมันอยู่พุ่งไปนั่นพุ่งไปนี่พุ่งไปนั่นแต่ของพี่สี่โมงคนมาแล้วไม่ได้อะไรวะถึงเดียวเองก็บอกว่าเออมันสี่โมงหน้าที่ก็บอกไปเลยก็ได้ว่าเออต่อไปนี้ระบบของเราเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจ๊ะมันมีวิธีการแก้ไม่เป็นไรที่ช่างเหมือนจะท่านน้องก็บอกเออฉันรักแกนะฉันช่วยแกเออเป็นตัวเจ๊จ๊ะก็รักรักน้องพร้อมพ่อแม่ก็ไปขอมันบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะแต่ว่ามันก็ไรอารมณ์มันก็ใจพี่แบบว่ามันไม่ออกด้วยนั่นปุ๊บพี่ก็ยังแบบใช่ไหมแค้นฝังหุ่นอยู่เออสภาพแต่พออย่างนี้พี่ปุ๊บไม่รู้กันผมแชร์ของผมเองเพราะผมรู้สึกแค่ผมมองพี่ชีวิตพี่โคตรน่ารักโคตรดีโคตรโอ้ยทุกบ้านเลยอะทุกบ้านเนี่ยมีลูกมีหลานแบบยังดีหมดเลยใช่ป่ะผมเองนะโอ้ยเนาะแต่ถุงผมก็ดีนะไม่มีอะไรนะพี่ยังแล้วดูดราม่าแค่ดิวดราม่าให้มันแลดูเรียกน้ำตาจากคอเอามันออกไปแกพี่จะแชร์ในมุมของพ่อแม่พ่อแม่ก็รักลูกอย่างไงเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากเห็นแป๋วกับน้องรักกันในส่วนนี้แม่พี่หัวก็เหมือนกันพี่หัวก็เหมือนกันก็อยากให้ลูกเขารักกันบางครั้งเขาขุ่นกันแล้วเราก็โอ้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เท่าไหร่เท่านั้นน่าปิติว่าไปก็แชร์เป็นฟังแล้วเหมือนว่ามันต่างกันเยอะแต่ในใจมันก็รู้สึกว่าคือความทุกข์ที่เวลามันไม่ได้ดั่งใจความก็ยังรู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องใหญ่แค่ไหนหรือเรื่องเล็กแค่ไหนมันทุกข์ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่รวยแค่ไหนก็ตามมีครบอย่างก็ตามสมบูรณ์ก็ตามแต่พอเขาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยความทุกข์ของเขาเนี่ยความไม่สบายใจของเขาทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับคนที่กำลังลำบากอย่างสาหัสเลยมันอารมณ์มันปีกก็ปีกเหมือนกันไม่ได้ต่างกันอะไรมันก็ต้องแคะอย่างละเอียดขึ้นไปส่วนการบ้านของผมทริปนี้รู้สึกว่าได้คือที่ผ่านมาเหมือนจะเข้าใจอย่างจำกัดว่าความคิดเนี่ยมันทำให้สติขาดอย่างเดียวแต่ทริปนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่ให้สติขาดแล้วมีผลแค่นี้เดียวแต่มันเหมือนเป็นภัยคิดความคิดนี่เป็นภัยแล้วถ้าไม่ได้ใช้ความคิดที่เกิดจากใจก่อนไม่ได้เกิดจากใจที่อยู่กับปัจจุบันเป็นที่ตั้งมันหลอกกินเราสารพัดเลยนะก็คิดว่าน่าความรู้ตัวมันเป็นภัยตรงนี้น่าจะช่วยให้เจริญมากได้ก็ทุกคนภาวนามาเนี่ยเพื่อพัฒนาเพื่อให้เห็นตรงนี้ว่ามันเป็นภัยแต่ปกติเรายังไม่เคยยอมรับว่าความคิดเราเป็นไปกับตัวเราคิดว่ามันเป็นคุณตลอด
เราเลยเชื่อมันแล้วยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่มันก็พาเราหัวทิ่มหัวต่ำมากเท่านั้นแล้วบางคนเนี่ยทำคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จเราก็บอกความคิดเราเก่งแต่พระพุทธองค์บอกที่ประสบความสำเร็จนั้นคือสร้างกรรมดีมานะมันไม่ใช่เธอเก่งเพราะความคิดแต่กรรมดีมันตอบสนองเธอถึงประสบความสำเร็จไม่ใช่ความคิดนะก็เป็นอย่างนี้เราก็จะเถียงเราคิดได้เนี่ยให้ลองไปดูย้อนหลังในชีวิตที่ผ่านมาคิดแทบตายคิดดีมากๆถ้าความเฮงไม่มาหนุนไม่มีทางสำเร็จเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้ขอแชร์เพิ่มอย่างใครที่เห็นเนี่ยคือพอพิจารณาแล้วเนี่ยปัญหาหลายๆอันเพราะว่าไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วไปคิดก็ความคิดตัวความคิดเนี่ยเรื่องจากว่ามันไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะอยู่กับปัจจุบันปั๊บมันจะไม่เป็นความคิดมันเป็นปรากฏการณ์แต่ไม่อยู่กับปัจจุบันมันเป็นมโนคือความคิดสร้างปัญหาเรื่องใหญ่แล้วก็เพราะความคิดก็เลยถกในเรื่องที่ถ้าใช้ความคิดแล้วเหมือนมีประโยชน์แต่พอมองจากมุมนี้แล้วเนี่ยเริ่มคิดว่าเดิมทีที่คิดว่าหลายอันที่ถกยังมีประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์เริ่มเข้าใจว่าหลวงพ่อทำไมเห็นเบี่ยงเบนคือถ้าใช้คำว่าความคิดอย่างเดียวเนี่ยมันจะสับสนคือไอ้ที่บอกว่าถ้าความหมายของคำว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือปรุงแต่งหมดนั่นแหละนี่เดี๋ยวว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะปรุงแต่งดีหรือปรุงแต่งชั่วปรุงแต่งชั่วคือบวกด้วยกิเลสแต่ถ้าเกิดปรุงแต่งดีเนี่ยมันคือมรรคแปดเพราะมรรคแปดนี่ก็คือความคิดก็คือความปรุงแต่งจะไม่ใช่คำว่าความคิดมันคือสังขารไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนทุกคนเดี๋ยวหมอขอแทรกนิดนึงไอ้ตรงความคิดจะพูดถึงตอนเนี้ยเราให้มีนิ่งสั้นไปนิดนึงไอ้ความคิดตรงนี้คือความคิดเป็นความคิดที่เป็นอุปทานโอเคนั่นก็คือความคิดที่บวกด้วยกิเลสแล้วมันจะเคลียร์ไปหลวงพ่อไม่งั้นน้องรุ่นใหม่ที่ตกลงคิดไม่คิดว่าไม่คือเรียกว่าสื่อตรงกันแล้วไม่งั้นต้องเคลียร์ค่ะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผลักความคิดคิดไม่ได้ซวยเลยคือความคิดตัวเนี้ยมันมีอารมณ์เจืออยู่ตลอดเพราะตอนที่เราถ้าเรายังฝึกไม่ดีเนี่ยเราใช้ความคิดมาอารมณ์เราห้ามไม่ได้มันจะตามไปตลอดเวลามันจะเกิดความพอใจไม่พอใจบนฐานของความคิดตลอดมันเลยเป็นอารมณ์ตลอดใช่ซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้เราไอ้การที่มันมีอารมณ์บิ้วเข้ามาตรงเนี้ยมันไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันยังไม่เป็นความจริงมันคือแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอารมณ์มันเอาไปกินแล้วเพราะนั้นความหมายเนี่ยเขาไม่เคลียร์ว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนทุกคนคิดว่าเรียนอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วไม่ใช่เลยอยู่กับโดนอดีตก็คือไอ้ความคิดที่มันคิดไปแล้วเนี่ยมันก็ถูกเมมว่าเป็นสัญญาเพราะนั้นความคิดเก่าที่บวกด้วยอารมณ์แล้วมันก็ปะเราปั๊บเราก็หลุดจากกระจุยจากปัจจุบันไปอนาคตนั่นคือปรุงใหม่ขึ้นมาเป็นความคิดอีกซ้อนอีกครั้งนั้นทุกคนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นคือเขาไม่ว่าจะหาว่าปัจจุบันไม่เจอแต่คิดว่าเรียนอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยไปไหนต่อไม่ได้มันก็เลยทุกข์ก็คิดว่ามาอยู่ปัจจุบันใช่ที่ปัญหาค่ะเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นผู้เล่นวิธีการถอยออกจากผู้เล่นมันเป็นผู้ดูเอาทานยัดใส่ปากแล้วให้ใจยิ้มไม่ได้ใจจะลดลงมาทั้งหมดเลยแม้กระทั่งความคิดที่มันคิดแง่ร้ายอยู่พอใจเริ่มมีความสุขนั้นมันจะค่อยๆหายไปเองเราจะค่อยๆเห็นความคิดดับโดยที่เราไม่ต้องไปยื้อไปอะไรเลยหรือซึ่งก็คือกลับมาตอนที่พระพุทธเจ้าบอกแหละจิตส่งออกไปส่งออกจับสังขารจับอะไรก็ตามนะเรียกเป็นสมุทัยผลที่ได้คือทุกจิตดูจิตของตัวเองคือเอาความสุขกลับเข้ามาจิตจะเข้ามาหาตัวเองนะจิตดูจิตเป็นมรรคผลที่ได้คือนิโรธคือการดับทุกเนี่ยตรงนี้เลย
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าวิธีการเนี่ยเราได้จากกัลยาณมิตรหลายๆคนหลายๆท่านแล้วเนี่ยเรียกว่าเอาไปใช้ด้วยนะเรารู้ว่าเหตุและผลเป็นแบบนี้แต่วิธีการเนี่ยลืมสำคัญมากเลยนะพอยัง ได้เยอะแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้เอาไปใช้ได้ทั้งธรรมและใช้ได้ทั้งโลกเลยโยมแมวก็นัดอาหารเย็นกี่โมงหกครึ่งค่ะนี่กี่โมงชั่วโมงหกชั่วโมงจะเดินไหมเดินนะแล้วก็เอาแค่นี้ฝากของต่อ